วัสดีครับผมวิลลี่มิลาดครับวันนี้มาพบกับระบบเสียง DSP 12 Channel ในรถ Hyundai Stellantis ครับกับการอัปเกรดชุดเครื่องเสียงครับคันนี้ครับทำการเปลี่ยนชุดลำโพงเป็นของ GAL Zero ในรุ่น Hydrogen Series ในชุดหน้าครับและชุดหลังครับลำโพง GAL Zero Midlength 3ทางครับพร้อมกับเสริมพลังเบรกด้วย Sub-Box Mercury T-Way ครับลึกสุดใจครับและพระเอกของเราครับ DSP ML Pi 12 Channel ครับรุ่นเพียง EX 120ครับเป็นแพรมไฮเรสอย่างดีครับใช้ขับลำโพงทั้งระบบเลยครับระบบเสียงจะเจ๋งขนาดไหนครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับสักครู่เดียวโอเคครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับกับระบบเสียงแบบ DSP 12 Channel ในรถ Hyundai Stellantis คันนี้ครับแฟม Alpine High Res ตัวนี้ครับถูกติดตั้งซ่อนใต้เบาะได้อย่างลงตัวครับติดตั้งคู่กับ Sub-Box Mercury T-Way ครับงานเนี๊ยบนิ่งสวยงามเลยครับแล้วในส่วนของชุดลำโพง GAL Zero ในรุ่น Hydrogen ครับถูกติดตั้งที่ประตูบานหน้าครับพอช่องเดิมทั้งหมดครับมาพร้อมกับ GAL Zero ในชุดหลังครับติดตั้งที่ประตูบานสไลด์ครับคันนี้ครับเราใช้คอมพิวเตอร์ในการปรับจูนเสียงด้วยครับ EQ มาถึง31แบนด์เลยทีเดียวครับโอเคครับเสียงจะสุดยอดขนาดไหนครับเดี๋ยวตามไปฟังเสียงกันในรถเลยครับสักครู่เดียวครับเป็นยังไงบ้างครับคุณภาพเสียงที่ได้ยินครับมันสุดยอดมากๆเลยครับกับระบบเสียง DSP ในรถคันนี้ครับท่านที่สนใจงานติดตั้งสุดยอดแบบนี้ครับติดต่อเข้ามาตามลิงก์ด้านล่างได้เลยครับงานติดตั้งสุดยอดแบบนี้ครับต้องมิลาดออดิโอเท่านั้นครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ